ข้อนี้ก็คล้ายๆกันกับข้อเมื่อกี้นะคะจำนวนที่มีสองหลักจำนวนหนึง่งตั้งไว้ก่อน2หลักนะฮะมีเลขโดดในหลักหน่วยมากกว่าเลขโดดในหลักสิบอยู่หเลขโดดในหลักหน่วยมากกว่าเลขโดดในหลักสิบอยู่หหลักสิบเป็น x นะฮะ แล้วก็หลักหน่วยก็มากกว่าอยู่5นะคะและผลบวกของจํานวนนี้กับจํานวนที่ได้จากการสลับอาลองสลับนะไอจำนวนที่ได้จากการสลับคือ x อบวก5ใช่ไหมกับหลักหน่วยคือ x เนี่ยสลับแล้วนะคะผลบวกของอันเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ9 9เห็นไหมซึ่งมันก็คืออะไรเอบวก x บวก5ได้9้ นี่ก็ x บวก x บวก5ได้เพราเอนั้นได้แล้วนะคะว่า x บวก x บวก5ได้9เพราะฉะน้น2 x คืออะไรเอา5ไปลบก็เหลือ4ใช่ไหม x เดียวคือ2จํจำนวนนั้นคืออะไรจำนวนนั้นแทนค่าลงไปเลย x เดียวคือ2อันนี้มากกว่า2อยู่5ก็คือ7 เพราะฉะนั้นจำนวนนั้นก็คือ27นั่นเองนะคะเราลองรีเช็คกลับไปนะคะถ้าเป็น27ใช่ไหมแล้วลองสลับตัวเลขคือเป็น72เอามาบวกกันได้99แล้วนี่เห็นไหมหลักหน่วยเลขโดดหลักหน่วยมากกว่าเลขโดดหลักสิบอยู่5เพราะฉะนั้นคำตอบนะคะก็คือ27ค่ะ